สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องคุณแคะนะครับคุณแคะมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องหลอกเด็กครับก็มาเชิญรับชมรับฟังกันนะครับเราเห็นเรื่องของคุณแคะนะครับมากมายเลยทั้งจากในภาพภาพยนตร์หรือในตำนานในนิยายต่างๆนะครับทำให้เกิดความสับสนว่าไอ้คนแคะมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าๆหรือว่าเป็นคนพิการเป็นคนเตี้ยๆที่เกิดจากความพิการของร่างกายไม่ใช่เตี้ยเพราะแคะโดยกรรมพันธุ์แต่ก็จะนำลึกท่านเข้าสู่การท่องไปในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ตำนานจะเล่าเรื่องถึงเผ่าพันธุ์ของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ได้ชื่อว่าคนแคะเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้มีมาเฉพาะรูปร่างกายที่พิการหากแต่ว่าพวกเขาเล็กแล้วก็เตี้ยแคะด้วยชาติพันธุ์ของเขาในทางมนุษยวิทยาคนแคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสูงเฉลี่ยสั้นผิดปกติคำว่าคนแคะใช้เพื่ออธิบายในไฟลัมของเขาชื่อฟีโนไทป์เขาจะมีรูปร่างเตี้ยเฉพาะถิ่นซึ่งตรงข้ามกับการแคะแกนที่ไม่ได้สัดส่วนนะครับซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แยกผู้คนพลเมืองในประเทศต่างๆผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่นะครับสูงโดยเฉลี่ยประมาณ150ครับนี่คือสูงที่สุดนะครับถ้าเอาบรรทัดวัดก็4ฟุต11เซนนะครับไอ้11นิ้วนะครับก็อันนี้คืออย่างสูงของเขานะครับคำว่าปิกมี่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับข้องกับคนแคะแถวแอฟริกานะครับซึ่งเป็นนักล่าสัตว์ในกลุ่มลุ่มน้ำครับเขาอยู่แถวลุ่มน้ำคองโกนะครับอันประกอบด้วยชนเผ่าแบมแบงก้านะครับแบมูตินะครับแล้วก็อีกเผ่าบาดว่านะครับคนแคะนั้นถูกนำมาใช้เป็นคำอธิบายของประชากรนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชาวออสตาโรครับเมลานีเซียครับที่มีรูปร่างเตี้ยชาวทาวานอนของพม่านะครับเป็นกรณีพิเศษของประชากรคนแคะนะครับของฟีไนทูเอเชียนะครับตะวันออกนะครับคำว่าปิกนี่นะครับบางครั้งถือว่าเป็นการดูหมิ่นครับถ้าเกิดเราไปเรียกเขาว่าปิกมี่ครับมันเป็นเหมือนคำหยาบทำให้เขาไอ้บันทอนทดมันทดเขาดูหมิ่นเขาแล้วครับจึงไม่นิยมไม่สมควรไปเรียกเขาคนแคะว่าปิกมี่นะครับอย่างไรก็ตามครับไม่มีคำศัพท์ใดที่จะมาแทนคำศัพท์ที่ได้ครับในแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสครับบางครั้งพวกเขาก็เรียกว่าอัตตังนะครับหมายถึงชนพื้นเมืองครับหลายคนชอบที่จะถูกระบุชื่อเผ่าพันธุ์นะครับเช่นอาก้านะครับคือเรียกอย่างว่าเอ็มบุงครับกะว่าครับแล้วก็บากาครับมาตุจีครับแล้วก็เรียกอย่างว่าทวาครับ
ป็นคำพหูพจน์หรือยาก้านะครับบางครั้งใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางครับที่อ้างถึงคนแคะในท้องถิ่นครับคนทั้งหมดของที่อยู่ในคองโกก็เรียกเช่นเดียวกันนะครับในคองโกในบางส่วนของแอฟริกานะครับพวกเขาเรียกว่าวัวซัวนะครับวัวซัวมีการเสนอทฤษฎีต่างๆเพื่ออธิบายการตัวเล็กสั้นเตี้ยของปิกมี่นะครับบอกว่าอาจเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับระดับของแสงอัลตราไวโอเลตนะครับตอนนี้แสงมันต่ำเพราะว่ามันมีพวกเมฆแล้วก็ที่ว่าเราไปทำลายชั้นบรรยากาศครับก็เลยทำให้เขาตัวเตี้ยลงนะครับเป็นการปรับตัวนะครับเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งความหมายว่าผิวหนังมนุษย์สร้างวิตามินดีนะครับที่โดนแสงนะครับได้ค่อนข้างน้อยนะครับจึงจำกัดการดูดซึมของแคลเซียมออกจากอาหารนะครับเพื่อเจริญเติบโตนะครับและบำรุงรักษากระดูกของเขานะครับซึ่งมันเป็นการนำไปสู่วิวัฒนาการของขนาดโครงสร้างที่เล็กนะครับซึ่งมีคำเก่าอ้างอีกมากมายเลยครับเช่นเขาขาดอาหารในสภาพของสภาพแวดล้อมของป่าฝนนะครับระดับแคลเซียมที่ต่ำในดินนะครับความจำเป็นในการเคลื่อนที่ผ่านป่าตึกทึบๆนะครับเขาก็เลยแบบใช้ความคล่องแคล่วที่ว่าเขาตุ้ดเตี้ยเนี่ยก็เลยทำให้เขาดำรงเผ่าพันธุ์ในสภาพแวดล้อมของป่าฝนระดับแคลเซียมที่ต่ำในดินก็จะเป็นในการเคลื่อนที่ของที่ผ่านป่าทึบนะครับการปรับตัวให้เข้ากับความร้อนนะครับและก็ความชื้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องของการเจริญเผ่าพันธุ์ของเขาอะเขาเจริญอย่างรวดเร็วมากครับเขาเพิ่มจำนวนนะครับภายใต้เงื่อนไขกับการตายก่อนวัยก็มีมากพอสมควรเหมือนกันนะครับหลักฐานอื่นที่ไปชี้ระดับความต่ำผิดปกติของการแสดงออกของยีนที่เข้ารหัสกันนะครับฮอร์โมนการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยครับมันเจริญเติบโตอย่างช้าครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มชนเผ่าอื่นๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับเซรั่มที่ต่ำของปัจจัยการเจริญเติบโตของอินซูลินและก็รูปร่างเขาเลยเตี้ยแคะนะครับคนแอฟริกานะครับอาศัยอยู่ในกลุ่มของชาติพันธุ์ต่างๆครับในรวันดาครับแล้วก็บูรุนดีครับยูกันดานะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับแล้วก็สาธารณรัฐคองโกนะครับสาธารณรัฐแอฟริกากลางนะครับที่ว่ามีคนกลุ่มนี้มากรวมทั้งแคเมรูนด้วยนะครับประเทศเหล่านี้ครับมีกลุ่มคนแคะอยู่ประมาณ1โหลนะครับซึ่งบางครั้งก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับที่รู้จักกันดีก็คือพวกเอ็มบงกาครับและก็บากาครับของกลุ่มลุ่มน้ำคองโกนะครับตะวันตกซึ่งเขาจะพูดภาษาบันตูก็เป็นภาษาท้องถิ่นของเขานะครับและอูบูเจียนนะครับชุมชนชนแคะส่วนใหญ่กลุ่มนักล่าสัตว์นะครับเขาจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์เองอาศัยการล่าครับอาศัยอยู่เพียงบางส่วนแต่ก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในป่าตามสภาพแวดล้อมนะครับ
ของพวกเขาคนเหล่านี้อาจจะออกมาสู้โลกภายนอกนะครับรับจ้างทำการเกษตรของเพื่อนบ้านเพื่อรับอาหารนะครับที่เฉพาะปลูกและสิ่งของต่างๆนะครับไม่มีกลุ่มใดอาศัยอยู่ในป่าลึกครับโดยไม่สามารถเข้าถึงผลิตผลทางการเกษตรได้ครับคาดว่ามีชาวปิกมีระหว่าง 250,000 ถึงประมาณ 600,000 คนครับที่อาศัยอยู่ในป่าฝนกองกูนะครับแม้ว่าปิกมีจะถูกมองว่าเป็นคนป่าครับแต่กลุ่มที่เรียกว่าทวาอาจจะอาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือว่าทะเลทรายนะครับการขยายพันธุ์ไปยังแอฟริกานะครับแล้วก็ไปทางตอนกลางนะครับตอนกลางของแอฟริกาเป็นบรรพบุรุษของพวกปิกมีครับแอฟริกาน่าจะเกิดขึ้นก่อนเมื่อประมาณ 130,000 ปีที่แล้วนะครับพวกปิกมีนี่ครับแอฟริกาน่าจะเกิดขึ้นก่อนนะครับความเชื่อที่ยึดถือกันโดยทั่วไปนะครับคือคนแค่แอฟริกานี้เป็นลูกหลานสายตรงเลยนะครับของกลุ่มชนกลุ่มน้อยของนักล่าสัตว์นะครับในป่าฝนแอฟริกาตอนกลางนะครับยุคหินตอนปลายๆนะครับซึ่งบางส่วนนั้นนะครับถูกดูดซับหรือแบบทำให้พัดถิ่นนะครับโดยการอพยพเพราะว่าบางทีมีการต่อสู้แย่งอาหารกันครับแล้วก็ล่นถอยครับไว้หลังแล้วก็บางส่วนก็หันมาทำเกษตรกรบ้างแต่ว่าก็ทำเล็กๆน้อยๆแต่อาชีพหลักๆก็คือนักล่าครับคือล่าหาอาหารแต่เขาก็ล่ามาแค่กินครับครอบครัวครับและเราเลี้ยงดูชาวสุสานครับอุบลเจียนและภาษาบันตูครับเขาพูดภาษานี้นะครับมุมมองนี้ไม่ได้สนับสนุนนะครับทางโบกลานคดีนะครับและการสนับสนุนที่คุ้มเคือจากพันธุศาสตร์นะครับของภาษาศาสตร์ก็มีหลักฐานที่ชัดใหม่ครับบ่งชี้ว่าเด็กแคะของแอฟริกาตะวันออกนะครับและตะวันตกนั้นมีรูปร่างแบบการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปนะครับไอความแตกต่างระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับอาจบ่งบอกว่าคนแคะเตี้ยนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากบรรพบุรุษร่วมกันนะครับเขามาจากหลายที่หลายสายพันธุ์นะครับหลายกลุ่มนะก็คือเหมือนอพยพไปตามสถานที่ต่างๆว่าตรงพออาหารตรงเนี้ยมันเริ่มลดน้อยถอยไปก็จะไปหาแหล่งอาหารใหม่ๆถ้าตรงนี้แล้งลุ่มน้ำสมมติเขาจะมีกลุ่มหาอาหารตามป่ากับหาอาหารทางน้ำทางทะเลแต่ทางทะเลนี่ไม่ค่อยได้เคลื่อนย้ายบ่อยครับส่วนในป่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกปิกมี่อ่ะเขาออกไปล่าสัตว์นะครับก็ไปเป็นชายครับผู้หญิงก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านครับเป็นแบบทำกระท่อมเหมือนเป็นเพิงเลยครับปิกมี่นี้พอออกไปล่าอาหารเริ่มน้อยเริ่มอะไรก็จะมีการอพยพครับอพยพไปตามป่าที่แห่งใหม่ๆที่เห็นว่ามีสัตว์ครับบางทียามหน้าแล้งมันเป็นทะเลทรายเงี้ยมันหาสัตว์ล่าสัตว์เอามารับประทานในครอบครัวมันหายากครับก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆส่วนอีกกลุ่มนึงหาอาหารตามลุ่มน้ำนะครับที่ว่าแถวแอฟริกานี่มันน้ำอ่ะมันมีน้อยครับส่วนมากจะมีแต่ทะเลทรายเมื่อน้ำมันเหือดแห้งไปนะครับเขาก็จะย้ายถิ่นฐานไปหา
กินที่แบบที่ใหม่ๆไปเรื่อยๆครับในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นนะครับคล้ายคลึงกันหมดนะครับยกเว้นพวกที่อยู่ในทะเลคือพอได้ออกไปหาตามแบบวัฒนธรรมครับรุ่นใช้แบบเทคโนโลยีรุ่นเก่านะครับก็ซึ่งดูแล้วการสนับสนุนของยีนชุดที่เกี่ยวข้องกับความสูงนั้นมีประโยชน์ในประชากรคนแคะตะวันออกครับแต่ไม่ใช่ในประชากรของคนแคะตะวันตกนะครับประชากรคนแคะครับเป็นเป้าหมายของอินเทอร์เวเลนต์นะครับระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในวารันดานะครับเมื่อปีพ.ศ. 2537ครับจากจำนวนคนแคะมากกว่า 30,000 คนครับในวารันดาครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ 10,000 คนนะครับหรือเรียกว่าคนที่ต้องพัดถิ่นนะครับพวกเขาได้รับการพูดถึงว่าเป็นเหยื่อที่ถูกลืมนะครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2545ครับถึงเดือนมกราคมพ.ศ. 2546ครับพวกชนเผ่าคนแคะประมาณ 60,000 คนครับและนักรบอีกประมาณ 10,000 คนครับถูกสังหารและถูกกินเนื้อครับในการรณรงค์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า If Fun is Rebel ครับในช่วงสงครามคองโกนะครับสงครามคองโกครั้งที่2แล้วนะครับนักเคลื่อนไหวต้านด้านมนุษยชนครับได้เรียกร้องให้การสังหารหมู่ในได้รับการยอมรับครับว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในสาธารณรัฐคองโกครับที่ซึ่งชาวปิกมี่นะครับคิดว่าเป็น 2% ครับของประชากรนะครับพวกเขาจำนวนมากครับใช้ชีวิตเป็นทาสครับของเจ้านายเผ่าพันธุ์บันตูนะครับประเทศมีการแบ่งชั้นอย่างลึกซึ้งนะครับระหว่าง2กลุ่มชาติพันธุ์หลังนี้ครับทาสคนแคะเป็นเจ้าของของนายบันตูครับตั้งแต่แรกเกิดเลยครับคือสมมุติทาสกับทาสเนี่ยอยู่กินกันแล้วก็ผลิตผลโปรดักต์ออกมาเกิดลูกออกมาสักคนเนี่ยแหวเนี่ยปุ๊บลูกของคนลูกทาสเนี่ยคนนั้นน่ะก็จะเป็นเจ้าของของนายของชาวบันตูนะครับซึ่งเป็นประเพณีครับที่มีการเล่ากะขานกล่าวกันมานานครับรายงานข่าวเมื่อปีพ.ศ. 2550ครับระบุว่าแม้ว่าคนแคะรับผิดชอบงานส่วนใหญ่ในการล่าสัตว์ตกปลาและใช้แรงงานในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ในป่าอีกด้วยนะครับแต่พวกคนแคะเหล่านั้นอย่าแบบบอกว่าเป็นคนแคะมักได้รับค่าตอบแทนความต้องการของไอ้เจ้านายอ่ะคือจะขายกันไปขายกันมาแต่ค่าแรงมันต่ำมากครับจะให้แค่ตอบแทนไม่ละเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าไปล่าหาปลาหาอะไรเงี้ยเขาก็จะไอ้เจ้านายก็จะให้แค่บุหรี่หรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วครับคือแบบค่าแรงของเขาอ่ะมันน้อยมากครับหรือแม้แต่บางครั้งอ่ะไม่ได้อะไรเลยครับอาจจะได้แค่อาหารประทังชีวิตไปนะครับเป็นผลมาจากแรงกดดันจากองค์กรยูนิเซฟครับและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนครับในปี2009ครับกฎหมายก็ที่ได้ออกความคุ้มครองพิเศษเช่นคนแคะกำลังรอการลงมติจากรัฐบาลคองโกนะครับ
แต่จากรายงานปีพ.ศ.2013นะครับกฎหมายนี้ไม่เคยผ่านเลยนะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับระหว่างความขัดแย้งครับกลุ่มกบฏที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากยูกันดานะครับถูกสหประชาชาติกล่าวหาว่าจับเอ็มบูตี้ไปเป็นทาสเพื่อหาแร่ธาตุและอาหารจากป่านะครับหากคนแค่คนใดกลับมามือเปล่าก็จะถูกฆ่านะครับแล้วก็ถูกกินเนื้อนะครับนับแต่แรกเริ่มมาเลยนะครับเขาจะมองคนแค่พวกนี้ว่าพวกคนแค่พวกนี้จะเป็นผู้ด้อยกว่าเขาครับทั้งจากเจ้าหน้าที่อาณานิคมและชนเผ่าบันตูที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับบางครั้งเด็กแค่ที่จับตัวไปช่วงรัฐอิสระคองโกนะครับซึ่งมีการส่งออกเด็กแค่ไปแบบยังรวมกับสัตว์ไปทั่วยุโรปนะครับคือจับทั้งสัตว์ไปขายจับทั้งเด็กนะครับเด็กคนแค่นี่ครับเอาไปขายในอเมริกาเมื่อปีพ.ศ. 2450ครับคนแค่มักถูกขับไล่ออกจากที่ดินของตัวเองนะครับและได้รับรายงานที่จ่ายน้อยที่สุดนะครับจ่ายค่าตอบแทนไอ้ที่ว่าโดนขับไล่ออกไปจากที่ครับในระดับรัฐบางรัฐบางคราวครับชาวพิกมี่ครับถูกรัฐบาลไม่ถือว่าเป็นพลเมืองนะครับและยังถูกปฏิเสธบัตรประจำตัวประชาชนครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีโฉนดที่ดินนะครับการดูแลสุขภาพของชาวปิกบี้นี่ครับมันจะน้อยมากครับย้อนกลับมาดูคนแค่ในทวีปเอเชียของเราบ้างครับคนแค่คนกลุ่มเหล่านี้ถูกจัดให้อยู่ในจำพวกชาวนิริโตครับโดยในเอเชียตะวันตกนะครับโดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนมากเขาจะเห็นมีอยู่แถวฟิลิปปินส์นะครับหมู่เกาะอันดามันนะครับแล้วก็สแกนดิเนเวียครับของคาบสมุทรมาเลย์นะครับก็มีเยอะบางครั้งเรียกว่าคนแคะครับโดยเฉพาะในวรรณกรรมต่างๆเก่าๆครับชาวนิโคโลครับมีลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปบางอย่างรวมกับประชาชนคนแคะแอฟริกันนะครับเหมือนกันกับคล้ายกันครับรูปร่างจะเตี้ยแล้วก็ผิวคล้ำครับชื่อเนกริโตนะครับจากภาษาปนคำคุณศัพท์ที่หลากหลายว่าคนผิวดำกับตัวเล็กนะครับเขาจะเรียกเป็นคนผิวดำแล้วก็ตัวเล็กก็จะมาจากคนแค่เนี่ยครับที่เขาเรียกกันกับเหมือนกับว่าไปด้อยค่าเหรอครับได้รับมาแลบคำนี้มาจากสำนักงานรวบรวมในยุคแรกๆครับนักสำรวจที่ตั้งชื่อเพรสติโตนะครับเขาสันนิษฐานว่าชาวอันดามันครับที่มาจากแอฟริกานะครับอย่างไรก็ตามความเชื่อนี้ถูกละทิ้งโดยนักมนุษยวิทยาที่ตั้งข้อสงสัยว่านอกจากผิวของคนแค่นั้นจะคำครับขนสีของเขาครับขนที่ว่าอยู่ตามตัวครับจะสีพริกไทยนะครับเขาว่านะ
และไขมันพวกตับและชาวอันดามันนะครับยังมีส่วนน้อยครับที่มีเหมือนกันหมดครับประชากรแอฟริกันครับก็จะเป็นโรคไขมันพวกตับกันเยอะนะครับรวมถึงคนแคะในแอฟริกาด้วยครับความคล้ายคลึงกันของผิวของพวกเขานะครับกับชาวแอฟริกานั้นแล้วก็ชาวมาลินีครับเซียนบางครับบางคนคิดว่ามาจากการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันนะครับเขาถึงผิวดำนะแต่ว่าบางครั้งก็เรียกว่าการคงสภาพเดิมของบรรพบุรุษหรือว่าเขามียีนคนแคะยีนผิวดำแล้วก็ไอร่างกายเตี้ยครับเป็นอยู่ในยีนในกำเนิดต้นกำเนิดของเส้นทางของการอพยพไปยังประเทศต่างๆแล้วก็มาทางเอเชียของพวกเขาเป็นเรื่องของความคาดเดาอย่างยากมากครับเพราะว่าเขาจะอพยพไปเรื่อยๆครับว่าอาหารตรงไหนมันหากินง่ายอยู่ง่ายพาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้พวกเขาก็จะมีความห่างไกลจากพันธุกรรมของชาวแอฟริกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจากการย้ายถิ่นฐานนะครับและแสดงให้เห็นว่าแยกจากชาวเอเชียแต่เนิ่นๆ นะครับกับชาวแอฟริกันนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานที่รอดตายจากการอพยพออกมานะครับจากแอฟริกาครับอยู่แอฟริกาเขาว่ามันอดอยากครับบางทีแห้งแล้งก็จะเป็นทะเลทรายไปเลยครับพอมาอยู่ทางเอเชียเนี่ยมันมีฤดูฝนฤดูหนาวฤดูแล้งก็น้ำปลาอะไรเงี้ยเขาก็หากินง่ายๆเขาก็เลยเป็นสร้างเป็นหมู่บ้านขึ้นมาครับในช่วงต้นของการย้ายถิ่นฐานครับส่วนมากเขาจะมาตามอยู่ตามชายฝั่งครับครั้งใหญ่ของโปโตครับแล้วก็ออสตาลอยนะครับแฟรงคินตันวาสครับที่ว่าเขียนบทความเอาไว้ในช่วงศตวรรษที่20ครับเล่าว่ามีชนเผ่าพูดภาษาทิเบตครับแล้วก็มีพม่าแคะนะครับซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าทารอนครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของภูเขาครับในทวีปตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณของชายแดนจีนนะครับก็ประมาณแถวยูนานแล้วก็ทิเบตนะครับพม่าแล้วก็อินเดียนะครับที่เขาสำรวจจากชาวพม่าในปีพ.ศ.1960นะครับ1960ครับรายงานความเฉลี่ยของทาท่านครับตัวผู้ชายครับที่เขาจะโตเต็มวัยเลยครับลดลงไปอีกนะครับเหลือประมาณแค่ 1.43 เมตรครับไม่ถึงเมตรครึ่งนะครับประมาณ4ฟุต6นิ้วครับเพราะไอ้เหมือนกับว่าแถวนี้ป่าเยอะอะไรเงี้ยเขาต้องการความคล่องตัวแล้วก็การโน้มการเดินการอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ความสูงของเขาต่ำคนลงครับส่วนผู้หญิงเนี้ยก็จะอยู่ที่1เมตร40เซนครับก็จะสูงน้อยกว่าผู้ชายประมาณ3นิ้วครับคนเหล่านี้ครับเป็นเพียงคนแคะที่มีเชื้อสายเอเชียนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจนนะครับสาเหตุที่ขนาดเล็กลงนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดครับว่าแต่มีการอ้างถึงการรับประทานอาหารนะครับและการแต่งงานกันระหว่างคู่ครองครับประชากรของคนแคะนะครับเผ่าพันธุ์ลอนอันนี้ครับลดลงเรื่อยๆครับและตอนนี้เหลือเพียงประมาณไม่กี่คนครับประมาณ49คนในปีพ.ศ. 2013ครับเลอเดนฮาร์ทครับดิฟฟิสได้ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างชาวทารอนครับแล้วก็ชาวเดเนียมครับในยูนานครับ
ประเทศจีนซึ่งอาจแบ่งของไอ้กลุ่มคนแคะของพวกของคู่ครองประชากรของคนแคะในที่ต่างๆนี้ครับแต่ที่น่าตกใจก็คือคนแคะกลุ่มหนึ่งครับที่มีชื่อคนเผ่าว่าดาวี่ครับในตอนนี้ผู้ชายคนสุดท้ายครับของเผ่านี้ได้เสียชีวิตไปแล้วครับตอนไปจากเราเล่าถึงของเผ่าคนแคะที่กำลังจะหายสาบสูญไปจากทวีปเอเชียของกลุ่มนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เหมือนว่าวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงครับก็จะมาแทนที่แล้วก็การสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์คนแคะครับเพราะว่าเขาแต่งงานกันอยู่ในกลุ่มก็เป็นยีนเลือดชิดนะครับก็ทำให้การอายุยืนหรือร่างกายแข็งแรงเนี้ยมันก็ลดลงครับมันเป็นยีนที่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็เหมือนกับความสามารถพิเศษในการดำรงสายเผ่าพันธุ์ของเขาอะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการทำมาหากินครับของเขาก็ยังใช้วัฒนธรรมการหากินแบบเดิมๆเก่าๆครับยังไม่ได้พัฒนาขึ้นไปมากมายครับทำให้การขาดสารอาหารหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องการยีนส่วนบรรพบุรุษของเขาด้วยนะครับก็ต่อไปก็คงจะเป็นแบบเหมือนดูในหนังหรือในตำนานของคนแคะเหล่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วมีจริงนะครับเห็นว่าเราดูกันแต่ในหนังเงี้ยแต่ยังไม่เคยเห็นคนแคะตัวจริงๆที่เราเห็นส่วนมากจะเป็นคนพิการหรือว่าอะไรเงี้ยที่ว่าเขาเกิดมาไม่สมดุลของร่างกายเกิดมาเตี้ยแคะนะครับแต่คนเตี้ยคนแคะจริงๆจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาเลยครับก็วันนี้ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องใหม่ๆที่น่าฟังน่าสนุกน่าติดตามครับเรื่องลี้ลับอีกมากมายหลายเรื่องนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ